สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเดย์เทรดพอร์ต 1,000 เหรียญกันต่อเป้าหมายในเซสชันนี้ผมตั้งเอาไว้ที่ขั้นต่ำ300เหรียญนะครับมาดูกันครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงครับมาเริ่มที่ออเดอร์แรกกันก่อนเลยนะครับในคลิปเนี่ยตอนผมเทรดผมอธิบายจุดเข้าให้ฟังด้วยนะครับก็มาดูกันว่าผมเทรดยังไงในออเดอร์แรกนี้นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่แหละนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงลงมาชัดเจนนี่นะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดชัดเจนนะครับว่าขึ้นมาสูงสุดแล้วนะเพราะว่าราคาพอขึ้นมาถึงช่วงนี้เขาขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็กลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าเดี๋ยวแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วแถมเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับทุกคนออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญถ้าชนะมันจะกู้คืนทั้งหมด100เหรียญที่ผมแพ้ไปเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักคู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับปรากฏว่าผมจบแพ้นะครับทุกคนก็แอบเสียดายนิดนึงนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับถ้าทุกคนสังเกตแอคชั่นของกราฟจะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมันยังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมก็เลยว่างั้นออเดอร์ที่2เทรดตรงนี้ต่อแล้วกันและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับตรงนี้ราคายังลงต่อได้นะครับผมว่าเมื่อกี้ผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะน่าจะแพ้เพราะความผันผวนเฉยๆนะครับตรงนี้โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นกราฟเดิมเลยนะครับหลังจากจบออเดอร์เมื่อกี้ไปเขาก็สรุปวิ่งลงต่อตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จริงๆด้วยนะครับก็หมายถึงออเดอร์ที่2ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ถ้าให้ทวนอีกรอบนึงเนาะก็คือเพราะว่าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพเล็กเนี่ยราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากเรียกว่าไกลมากๆแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวกำลังเกิดการกลับตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนพร้อมๆกับที่เส้นสโตมาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆช่วงนี้ชัดเจนทุกอย่างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี่นะโอเคถือว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีนะครับไม่พลาดนะตอนนี้เราพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่ขาดทุนไป100เหรียญนะตอนนี้เรากลับมาทำกำไรได้ที่112เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับสุดท้ายตรงนี้ผมก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องจริงๆครับแม้ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่โอ้โหชวนคิดยากมากเลยก็ตามนะครับแล้วคราวนี้ออเดอร์ต่อมาตรงนี้เป็นกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นสวยมากๆมองแวบเดียวรู้เลยว่านี่คือเทรนขาขึ้นมาดูกันครับว่าตรงนี้ผมเทรดยังไงครับแอคชั่นตรงนี้น่าสนใจนะครับราคาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะแล้วก็มีสโตทําโลสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับที่ราคาปัจจุบันก็เห็นไหมครับช่วงนี้ทำโลสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วราคาก็ทำนิวไฮสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนผมคิดว่าตรงนี้น่าจะหาจังหวะเข้าออเดอร์ตามไปได้นะครับแรงซื้อมันเยอะมากนะราคากับตัววิ่งขึ้นดีมากๆนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแปลว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับแอคชั่นเห็นไหมครับเขาราคาทำนิวไฮสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมราคาทำจุดสูงสุดสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ทำราคาต่ำสุดนะครับทำยกฐานของราคาเนาะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันพร้อมๆกับที่สโตคาสติกก็มาไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันด้วยทุกอย่างคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้ดูแล้วน่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรครับหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้เราแพ้นะครับราคาไม่ขึ้นต่อนะครับพอเข้ามาถึงตรง
ช่วงนี้เขานิ่งเลยนะทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4ผมจะเทรดขึ้นต่อตรงนี้นะผมว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับแอคชั่นมันชัดมากๆว่าแรงซื้อมีเยอะนะผมน่าจะคิดถูกแล้วที่ผม follow เอ้ยลิ้นพัน follow ตรงนี้ขึ้นไปนะครับอุ้ยลิ้นพันไปหมดโอเคก็ออเดอร์ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อที่จุดเดิมนี้เลยนะครับผมว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะตรงนี้มันไม่มีอะไรบอกว่าแรงขายจะมีเยอะกว่าแรงซื้อได้เลยนะครับตรงนี้นะทั้งภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเนี่ยยังไงก็แปลว่าแรงซื้อมีเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็ทั้งภาพเล็กที่ราคาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนก็ชัดเจนไปอีกครับว่าแรงซื้อตรงนี้ยังไงก็มีอยู่เยอะและแถมเส้นสโตก็มาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนด้วยก็คอนเฟิร์มชัดเจนไปอีกครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้ยังไงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรจริงๆนะก็ทุกอย่างมีแต่บอกว่าแรงซื้อตอนนี้มีเยอะครับหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นได้ดีนะครับก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์อะไรผิดนะครับก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปต่อในออเดอร์ที่4นี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนโอเคถือว่า4ออเดอร์แรกผมเริ่มต้นมาได้ดีมากๆนะทุกคนผมวิเคราะห์ได้ถูกทุกออเดอร์เลยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราทำกำไรมาได้รวม235เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตมาเป็น 1,235 เหรียญแล้วนะทุกคนโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่5นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับบอกเลยครับว่าเซสชันนี้ผมออนไฟมากๆผมวิเคราะห์ถูกทุกออเดอร์เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ชนะทุกออเดอร์ก็ตามนะแต่ว่าพอผมเทรดแก้ก็สุดท้ายก็กลับมาชนะได้ตลอดเลยนะครับคราวนี้หลังจากนั้นผมก็หาจุดเข้าที่กราฟอื่นอยู่นานเลยครับทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่มีกราฟไหนที่วิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีเลยนะจนสุดท้ายผมก็กลับมาตายรังครับทุกคนกลับมาที่กราฟเดิมของเรากราฟนี้วิ่งเป็นเทรนด์ได้สวยที่สุดแล้วมาดูกันว่าออเดอร์ที่5ของผมนี้ผลงานจะออกมาเป็นยังไงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่5แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ ผมไม่สามารถหลุดออกจากกราฟนี้ได้จริงๆครับผมคือมันไม่มีกราฟไหนที่สวยไปกว่าไอ้เจ้าตัว CCI นี่แล้วนะครับคืออันนี้แหละสวยที่สุดแล้วนะก็เห มือนเดิมว่าผมตรงนี้เลือกกดเทรดขึ้นนะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แน่นอนครับเป็นเทรนขาขึ้นสวยที่สุดแล้วล่ะในบรรดาทุกกราฟที่มีนะตอนนี้นะครับทุกคนก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อยังไงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับก็เหมือนเดิมครับผมแอคชั่นล่าสุดราคายังทำนิวไฮสูงขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะก็แปลว่าแรงซื้อตอนนี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตเองก็มาวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆคือแอคชั่นของเส้นสโตอาจจะดูเหมือนไม่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ให้ทุกคนดูตรงที่ไฮของสวิงโลนะครับโอ้โหเราชนะปลายเล็บนะตรงนี้อ่ะนี่นะครับไฮมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อยังไงก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะช่วงนี้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยมองว่ากราฟตรงนี้น่าจะมีแรงซื้ออยู่มากก็น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามขึ้นไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับผมนี่นะครับราคาขึ้นไปทำนิวไฮอีกแล้วนะทุกคนคือตอนนี้คือโหราคาขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นที่สวยมากๆนะครับตรงนี้คือเรียกได้ว่าจุดทำเงินของเราวันนี้เลยนะโอเคครับตอนนี้เราผ่านมาทั้งหมด5ออเดอร์ทำกำไรไปได้ทั้งหมด324เหรียญแล้วนะครับก็ถือว่าทำกำไรได้ตามเป้าหมายขั้นต่ำของผมในเซสชันนี้แล้วนะก็เดี๋ยวต่อไปผมขอส่องแก๊สต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับดูกันว่ามีจุดเข้าหรือเปล่าถ้ามีจุดเข้าเทรดต่อเดี๋ยวผมจะลุยต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีจุดเข้าแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะพักแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปขอแก๊สต่อสักครู่นึงเดี๋ยวถ้ามีจุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นผมก็ส่องแก๊สอยู่นานเลยนะครับทุกคนมันก็ไม่ค่อยมีจุดเข้าอะไรนะครับแก๊สมันก็เป็นไซด์เวย์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่คราวนี้ก่อนที่ผมจะไปพักผมเจอจุดเข้าจุดนี้ครับซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของพอร์ตผมมากๆมาดูกันครับว่าจุดนี้จะเป็นยังไงโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่เท่า
ท่าไหร่แล้วนะ6นะครับผมเลือกกดเทรดลงเป็นตรงนี้นะครับก็นี่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนแปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าดูเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับแอคชั่นเริ่มมีการจะกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วพร้อมๆกับที่เส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ผมจบแพ้นะครับที่จริงผมแอบคิดในใจอยู่แล้วนะครับทุกคนว่ามันเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วนะที่จริงผมเลี่ยงก็ได้จุดนี้ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับแต่ว่าก็โอเคครับไม่เป็นไรนะตรงนี้ผมว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับแรงขายมันยังดูมีเยอะอยู่นะทุกคนเห็นไหมครับราคายังโดนกดลงมาได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะช่วงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมเทรดต่ออีก1ออเดอร์เป็นออเดอร์ที่7น่าจะดีกว่านะครับตรงนี้สุดท้ายกลายเป็นว่าผมแพ้ซะงั้นครับทุกคนออเดอร์นี้ก็แทนที่จะได้พักดีๆนะครับกลายเป็นว่าโดนไปนะครับออเดอร์นี้ที่จริงผมมาดูย้อนหลังแล้วจุดเข้าจุดนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเทรดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแอคชั่นของกราฟเนี่ยมันเริ่มมีความผันผวนแล้วก็เริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วด้วยที่จริงผมเลือกจะพักนะดีที่สุดแล้วนะครับแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับทุกคนออเดอร์ที่7ออเดอร์ต่อไปนี่สำคัญมากๆถ้าผมชนะผมจะแก้คืนที่แพ้ไปเมื่อกี้กลับมาได้แล้วกำไรในเซสชันนี้ของผมจะเยอะมากๆมาลุ้นไปด้วยกันครับทุกคนออเดอร์ที่7นี้จะเป็นยังไงครับโอเคอุ้ยผมกดช้าไปนะครับโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่านี่นะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับพร้อมๆกันก็ณช่วงนี้เส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็คอนเฟิร์มไปอีกครับว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวมาได้สูงสุดที่เท่านี้แล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็โดยผลทั้งหมดตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้สรุปนะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด7ออเดอร์ก็ชนะไปทั้งหมด4แพ้3ออเดอร์วินเรทที่ทำมาได้ก็คือ 57.14% แล้วก็กำไรทั้งหมดที่ทำมาได้วันนี้คือ436เหรียญกับ50เซนซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณนี่แหละครับ 14,484 บาทกับ38สตางค์ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 14,000 บาททวนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับถือว่าเซสชันนี้เป็น perfect session เลยนะครับทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมพูดเอาไว้อยู่ตลอดนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอพวกเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับรวมถึงการเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี่เหมือนกันด้วยเพื่อนๆจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนเราจะเป็นจะต้องฝึกฝนจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะเราถึงจะกลายเป็นผู้ชนะในตลาดนี้ได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ